สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาคริสแอนโพสต์ภาพใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับครอบครัวของหนุ่มชาคริสแย้มนามและสาวแอนภัทธิราที่ตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็เหมือนว่าหนุ่มชาคริสจะกลายเป็นคุณพ่อที่รักครอบครัวเอามากๆจากหนุ่มคาสโนวามาดหล่อในวันนั้นก็กลับกลายมาเป็นหนุ่มชาวสวนที่ขยันขันแข็งทำงานพร้อมที่จะช่วยเหลือภรรยาทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นขุดดินเข้าไร่ทำสวนเก็บผลผลิตหรือแม้แต่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองหนุ่มชาคริสก็ทุ่มเททุกอย่างได้เพื่อครอบครัวจริงๆครับซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจทำสวนของหนุ่มชาคริสและภรรยานั้นรุ่งเรืองและมีรายได้ดีมากๆแต่ถึงยังไงหนุ่มชาคริสก็ยังไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงยังคงรับงานอยู่เรื่อยๆล่าสุดหนุ่มชาคริสได้ออกมาเผยภาพคู่กับภรรยาซึ่งเป็นภาพที่ทั้งคู่นั่งอยู่บนก้อนหินใส่เสื้อผ้าชุดทำสวนแถมวิวข้างหลังยังเป็นธรรมชาติอันสวยงามราวกับกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่เลยครับพร้อมทั้งหนุ่มชาคริสยังได้ลงแคปชั่นว่ามนรักลูกทุ่ง2021รูป 1-4 ชอบรูปไหนกันครับ @monkeyand_9 เรียกได้ว่าเป็นภาพชีวิตที่เรียบง่ายและดูมีความสุขมากๆเลยล่ะครับและทางด้านสาวแอนยังได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมกับขอบคุณสามีด้วยว่าดอกหญ้ามองให้เป็นดอกรักในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ได้นะมนรักหญ้าค่ะขอบคุณนะพ่อเคียงข้างกันสุดๆจริงๆชาคริสเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีความสุขมากๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ